ดินทางอุ่นใจปลอดภัยไปกับกรมทางหลวงทำทุกอย่างเป็นไปได้ในทุกวัน The Power of Possibilities King Power ชอบของอร่อยต้องชอบไทยทิพย์ช็อปได้แล้ววันนี้ผ่านทางช่องทางออนไลน์และร้านค้าชั้นนำเดินทางอุ่นใจปลอดภัยไปกับกรมทางหลวงเราได้ฟังมุมมองในเรื่องของการนำศิลปะมาขับเคลื่อนสังคมจากคุณกะปิกันไปแล้วเรามาดูอีกตัวอย่างหนึ่งของโปรเจกต์ศิลปะที่ได้ทำร่วมกับชุมชนกันครับกับโปรเจกต์หิมย่าคอตตอนโปรเจกต์นี้คืออะไรและทำไมต้องใช้ชื่อหิมย่าล่ะครับคุณกะปิจุดเริ่มต้นของหิมย่าคอตตอนเนี่ยแรกๆก็คือมาจากตัวทีสิทธิ์ปอโททีสิทธิ์ปอโทเราเนี่ยทำเรื่องเกี่ยวกับความงามของเทือกเขาหิมาลัยเราใช้หิมาลายาตอนแรกเป็นหิมาลายาคอตตอนแต่ทีนี้พอเราเริ่มตัดสินใจจะทำแบรนด์เป็นจริงเป็นจังเนี่ยไอ้คำว่าหิมาลายาเนี่ยด้วยความที่มันเป็นชื่อเทือกเขาในทางฝั่งอินเดียในปาลอะไรเงี้ยคนที่มาตามไอจีเราอ่ะเขาจะนึกว่าเป็นงานของคนอินเดียที่เราก็เลยเปลี่ยนเป็นหิมยาหิมยาก็คือหิมย่านั่นแหละหิมย่าเนี่ยเราจะสื่อถึงพวกใบไม้ใบหญ้าที่เราเอามาทำเยื่อที่เอาไว้มาใช้ทำกระดาษนั่นแหละส่วนคอตตอนเนี่ยเราต้องการจะสื่อถึงความนุ่มของเส้นใยธรรมชาติเนี่ยที่มันมีลักษณะที่เหมือนกับไอตัวคอตตอนไอตัวสำลีอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยเอามารวมกันเป็นหิมยาคอตตอนจริงๆมันมาจากหิมย่าก็คือริมย่านะริมยอดหญ้าอะไรเงี้ยแต่ว่าเราอยากจะสื่อถึงแบรนด์เนี่ยมันเป็นแบรนด์ของคนเหนือเนาะแล้วก็ใช้คำว่าหิมแต่ว่าเรายังชอบคำว่าหิมาลัยอยู่เราก็เลยเอามารวมกันให้มันเป็นหิมยาหิมย่าก็เป็นหิมยาก็มาจากหิมาลายาอะไรเงี้ยโปรเจกต์หิมย่าเขาตอนนั้นเกี่ยวข้องกับสับปะรดนางแหล่และมีส่วนช่วยขับเคลื่อนชุมชนของเราในแง่ไหนบ้างครับทีนี้ช่วงที่เราตัดสินใจจะทำงานศิลปะเนี่ยเราต้องไปสั่งเยื่อสาที่เชียงใหม่แล้วช่วงนั้นเป็นช่วงโควิดมันเลยทำให้การสั่งอะไรเงี้ยมันติดขัดแล้วก็การขนส่งอะไรเงี้ยมันก็ช้าทีเราก็เลยมองว่าเราลองหาวัตถุดิบเนี่ยในท้องถิ่นเราดีกว่าจริงๆอ่ะเราจะหาเยื่อสานั่นแหละในเชียงรายแต่ทีนี้เนี่ยมันไม่มีก็เรามันเลยคิดได้ว่าที่เชียงรายมันก็มีที่ทำกระดาษจากใบสับปะรดอะไรเงี้ยทีแล้วก็เลยลองเข้าไปหาปะรดแล้วก็คือแรกๆก็คือลองเอาใบสับปะรดนี่แหละมาใช้แทนเยื่อสาเนาะทีนี้พอเรามาลงชุมชนบ่อยๆอ่ะเราก็รู้สึกว่าเราก็มองว่าเราไปคนเชียงรายเรายังไม่รู้เลยว่าสับปะรดพันธุ์ดั้งเดิมอะไรเงี้ยสับปะรดที่เราได้ยินมาตั้งแต่เด็กๆเนี่ยเอ้ยมันอยู่ตรงนี้เหรอแล้วก็เวลาที่พูดถึงสับปะรดเชียงรายอ่ะคนส่วนใหญ่จะนึกถึงภูแลเนาะเราก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยไม่ได้ละเราจะทำยังไงดีให้คนต่างจังหวัดหรือว่าคนที่อื่นเนี่ยเวลาพูดถึงสับปะรดเนี่ยจะนึกถึงสับปะรดนางแลเราก็เลยคิดว่าเราน่าจะใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นเราเนี่ยโดยความต้องการของเราคือเราอยากให้คนที่มาใช้แบรนด์เราเนี่ยรู้จักสับปะรดนางแลเนาะผ่านหิมายาคอตตอนตัวชุมชนนะคะก็คือหลังๆมาเริ่มมีคนสนใจพันนางแลมากขึ้นนะเพราะว่าเราพยายามจะขับเคลื่อนว่าพันนางแลเนี่ยมันมีรสชาติยังไงมันอร่อยยังไงอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็หลังๆมาก็คือในชุมชนนะเริ่มกลับมาปลูกพันนางแลมากขึ้นนะเพราะเขาต้องการจะอนุรักษ์ก็แนะนำของป้ารัตน์นะคะจริงๆป้ารัตน์เนี่ยเป็นศูนย์การเรียนรู้เกี่ยวกับกระดาษจากใบสับปะรดแต่ว่าเขาก็จะมีกิจกรรมเกี่ยวกับการเก็บสับปะรดการปอกสับปะรดการกินสับปะรดอะไรเงี้ยแล้วเขาก็จะมีกิจกรรมเกี่ยวกับการทำอาหารที่ใช้สับปะรดนี่แหละเป็นตัวชูโรงเนาะคิดว่าถ้าเข้าไปหาป้ารัตน์เนี่ยเราจะได้ความรู้ไม่ว่าจะเรื่องงานหัตถกรรมศิลปะแล้วก็ได้เรื่องอาหารอย่างนี้ด้วยค่ะพอเ
ของเราคือความมุ่งมานะความพยายามความทะเยอทะยานอะไรเงี้ยแล้วก็พลังที่คนคนหนึ่งจะมีแล้วก็นำพาตัวเองให้ไปสู่ความสำเร็จความทะเยอทะยานในแบบของเราเนี่ยคือเราอยากจะให้ตัวเองเนี่ยไปข้างหน้าเพราะเราอยากให้ตัวเองไปข้างหน้าเราจะมีความมุ่งมั่นเนาะมุ่งมั่นที่จะทำให้มันประสบความสำเร็จอ่ะคือเราเลยมองว่าไอ้ความกล้าแบบเนี้ยคือความกล้าในแบบของเราช่วงฤดูกาลของเราเป็นช่วงฤดูกาลของเดือนของมิถุนากรกฎานะคะ